าล่ะค่ะทานอาหารอเมริกันไปนะอร่อยมากเลยค่ะถึงเวลาที่เราจะได้เอาอาหารดีๆของเรามาโชว์เพื่อนบ้านกันบ้างแล้วนะคะของดีของเรานี่นะคะต้องบอกว่าเมนูจานนี้เนี่ยไม่มีคนต่างชาติคนไหนไม่รู้จักเลยค่ะไปต่างประเทศก็จะมีร้านอาหารไทยแล้วคนก็จะไปรอทานอาหารจานนี้ล่ะค่ะผัดไทยนั่นเองนะคะต้นตำรับก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาทานเจ้าอร่อยนะคะตามมาเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะแจ๋วพากินวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านผัดไทยแม่สมนึกค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดพรานกนะคะร้านนี้แน่นอนผัดไทยแม่สมนึกก็ต้องมีเจ้าของคือคุณสมนึกนั่นเองนะคะคุณจะไม่คุณสมหญิงคนไม่ใช่คุณสมชายหรือคุณสมหญิงแน่นอนนะคะคนนี้นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบการทำอาหารแล้วก็ทำทานเองอยู่เสมอก็เลยอยากจะทำอาหารขายนะคะก็เลยลองทำผัดไทยดูปรากฏว่าเธอลองคิดค้นสูตรเฉพาะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้รสชาติเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้ามากมายนะคะคือดูจากดัชนีการซื้อไข่ของเธอมาทำผัดไทยก็ได้นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณวันละ6ถึง10แผงต่อวันทีเดียวคือขายดีมากๆอ่ะนะคะไม่ต้องไม่พูดถึงวัตถุดิบคงไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาเด็ดเรื่องนี้จริงๆนะคะผักที่นำมาเป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องปรุงรสต่างๆเต้าหู้ชัยโป๊หวานกุ้งแห้งก็ไม่ใส่สีนะคะรวมไปถึงถั่วก็ยังต้องคั่วแบบวันต่อวันหรือว่าเครื่องผัดก็ต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีด้วยนะคะอาหารทะเลที่ใส่มาในผัดไทยก็ต้องรับมาแบบสดๆสะอาดตัวใหญ่เนื้อแน่นจากมหาชัยเลยนะคะเราจะมีเมนูหลายๆเมนูที่นี่นะคะซึ่งเป็นรสชาติแบบผัดไทยมาให้เราได้ทานอย่างเช่นสปาเกตตี้ผัดไทยนะเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นเขาใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปไทยกับฝรั่งโคจรมาเจอกันนี่เส้นสัมพันธ์ไทยฝรั่งเนี่ยสัมพันธ์ทำไมตีของจริงเลยเส้นแบบฝรั่งแต่รสชาติคือผัดไทยนะคะทางร้านก็จะใช้เครื่องปรุงแบบผัดไทยเลยเริ่มตั้งแต่น้ำกุ้งลงไปผัดกับเครื่องใส่ชัยโป๊เต้าหู้กุ้งแห้งเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็มีน้ำสต๊อกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของร้านเลยนี่ก็จะเป็นแบบว่ารสชาติเด็ดๆพร้อมเสิร์ฟนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือหอยทอดแต่เขาบอกนะคะหอยที่ทอดเนี่ยไม่ใช่หอยมังคุเป็นหอยเชลค่ะเพื่อนไฮโซอ่ะเอาหอยเชลมาทอดร้อนๆในกระทะนะคะรองรับลูกค้าได้ตลอดเวลาแล้วแป้งนี่แบบเหลืองกรอบนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเป็นเมนูแบบว่าเรียกว่าเมนูแบบว่าแอดวานซ์ไปหมดแล้วนะคะก็จะมีเมนูแบบว่าทั่วๆไปบ้างอย่างเช่นผัดไทยต้นตำรับนะคะผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยเกาเหลาคือไม่ใส่เส้นหอยทอดทะเลออส่วนนางรมทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้หรือว่ากลับไปทานที่บ้านเขาใส่หอยใบตองอย่างเงี้ยโอ้มันน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็หรือจะทานที่ร้านก็ได้ก็จะได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าผัดไทยแม่สมนึกเนี่ยนะคะก็เป็นผัดไทยที่อยู่ในใจของหลายๆคนเลยค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดพรานกนะคะเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะคะหมายเลขโทรศัพท์จดไว้ก่อนค่ะ081นะคะ752-8563นะคะ081-752-8563นะคะแล้ววันนี้อยู่กับเราแล้วค่ะหลายคนแบบได้ยินชื่อผัดไทยแม่สมนึกแม่สมนึกเป็นใครอยู่กับเราแล้วนะคะแม่สมนึกคงดั่นแล้วก็คนโสภาคงดันคือเป็นเจ้าของร้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่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 ะเรียกคุณแม่เลยเพราะเราจะได้ไปเอาผัดไทยเยอะๆเมื่อสักครู่แฟนแจ๋วนะคะส่งมาในไลน์คุณพี่ตู้บอกว่าเมื่อก่อนบ้านเคยอยู่แถวพลานกไปเป็นแฟนประจำที่ร้านประจำเลยเขาบอกว่าอร่อยมากทานมาหลายปีอร่อยนี่คุณผู้ชมมีไลน์มายืนยันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้คุณแม่แล้วก็คุณโสภานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคนนึงที่รับช่วงต่อมาใช่ค่ะนะคะผัดไทยสมใจนึกเนี่ยแบบชื่อเสียงแบบสมนึกผัดไทยสมนึกเนี่ยนะคะนักเรียนสมใจนึกมันคนเท่าอันนั้นมันชุดนักเรียนค่ะดีดีนะผัดไทยแม่สมนึกนะจุดเด่นของที่ร้านเลยเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี่เห็นมีเส้นสปาเกตตี้ไปใส่ด้วยค่ะอันนี้มันเริ่มต้นทำมานานหรือยังคะก็ได้สักพักหนึ่งแล้วกันค่ะพอจะออกแจ๋วเลยคิดเมนูใหม่โอ้อันนี้คือเมนูแบบเมนูใหม่พิเศษของเราของรายการแจ๋วเลยเปิดตัวของรายการแจ๋วกันเลยทีเดียวแสดงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปที่นี่ก็คือจะเป็นจะมีสปาเกตตี้แล้วของเราดั้งเดิมโดยปกติทั่วไปเส้นเล็กผัดไทยค่ะคือจานนู้นเลยจานแรกเลยไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยค่ะจะใช้เรื่องเยอะใช้เส้นจากไหนคะเส้นบางร้านเขาใช้เส้นจานกับเส้นจานนะคะเส้นจานเหมือนกันเป็นเจ้าประจำที่ส่งมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่จะเป็นแบบนั้นเลยเส้นจานจะมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนะคะจะเหนียวนุ่มเส้นดูสิคะเหนียวนุ่มผัดแล้วไม่ติดกันเป็นก้อนเห็นไหมเราเคยเห็นเป็นเส้นใหญ่ๆเนาะเส้นเล็กคือพอฟังอย่างนี้เรารู้เลยว่าเขาเลือก
ขาเลือกวัตถุดิบดีๆมาเส้นก็เป็นเส้นจันทร์แล้วมันต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกคะในประกอบอย่างถั่วนี่ต้องถั่วเองเพราะมันจะไม่มีไดออกซินมันไม่มีสารก่อมะเร็งเราเนี่ยต่อวันวันต่อวันกุ้งแห้งล่ะคะกุ้งแห้งก็สดไม่ใส่สีค่ะเนี่ยคะใช่ค่ะเป็นกุ้งธรรมชาติสีธรรมชาติตัวใหญ่ด้วยนะค่ะเลือกเราต้องเลือกนะคะชัยโปยิ่งอร่อยค่ะทานแล้วไม่เป็นเสี้ยนแล้วเราเลือกยังไงคะชัยโปเนี่ยชัยโปนี่ของราชบุรีแม่ก็แหล่งแหล่งทำชัยโป้เลยคุณแม่ไปรู้ได้ยังไงว่าวัตถุดิบจากไหนมันถึงอร่อยคุณแม่มีการทดลองหรือว่าทดลองค่ะทดลองจนกระทั่งว่ารู้ขายมากี่ปีแล้วแม่คะ50 ปีกำลังจะถามว่าคุณแม่หนักสร้อยไหมคะหนักปากหนูก่อนได้ไม่หนักแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนคะคุณแม่สูตรคิดเองค่ะคิดเองคิดเองทำเห็นบอกชอบทำอาหารค่ะก็เลยลองผิดลองถูกอันนี้เป็นรสที่เราทำตั้งแต่แรกเลยปะคะหรือว่ามีการปรับสูตรทำแต่แรกสังเกตเส้นนะคะเส้นจะมีสีอย่างเงี้ยใช่มันคือสีของอะไรคะแล้วผัดซอสลงไปในเส้นคือเส้นรสชาติดีมากสีของซอสใช่ไหมคะสีของซอสสีของไม่อันตรายสูตรเฉพาะนะคะสูตรเฉพาะไม่มีถ้าทานร้อนๆจะเลิศมากอยากลองสักชามเชิญเลยค่ะเดี๋ยวลองให้คุณพี่ลองทำเลยค่ะอันนี้ขนาดไม่ร้อนนะเส้นยังไม่แข็งเลยอ่ะแล้วสังเกตว่าต้องใช้เตาถ่านทำไมต้องใช้เตาถ่านมันไม่เหม็นกลิ่นแก๊สนะคะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติหอมกลิ่นหอมกลิ่นถ่านออกมาด้วยนะตะกี้ดิฉันขำมากเพราะว่าพอเป็นยกผัดไทยทีมงานก็หิ้วเตาถ่านเข้ามาแบบประมาณว่าถือคลัชเข้ามาแล้วก็คือเพราะว่าเป็นไฮไลท์คือใช้เตาถ่านของเขาคือเอกลักษณ์เลยของเราเริ่มต้นยังไงคะเวลาผัดนะคะเสร็จเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนอันนี้เหมือนน้ำมันหมูเลยค่ะใช่ค่ะใช้น้ำมันหมูมันจะหอมน้ำมันหมูผัดไทยต้องใช้น้ำมันของพี่ต้องน้ำมันหมูเลยอันนี้เราสาธิตจริงๆหรอแต่มันไม่มีไฟใช่ไหมอันนี้คือแบบลองดูว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะคะนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะก็ผัดค่ะเอาเส้นเอาแค่ไหนคะพี่นิดนึงค่ะนิดเดียวเอานิดเดียวหยิบให้เลยดีกว่าทำแบบจานเห็นน้ำซอสตัวนี้ค่ะมันผสมอะไรกับอะไรบ้างคะทำไมมันออกมาเป็นแบบมันเป็นสูตรของทางร้านน้ำปลาสูตรของร้านที่เราบอกว่าเส้นเป็นสีนี่แหละมาจากน้ำซอสนี่แหละที่เราว่านะคือเป็นสีที่ไม่เหมือนร้านอื่นคุณแม่มาจากอะไรคะคุณแม่สีเหรอเป็นซอสเป็นสูตรของทางร้านนะคะเป็นสูตรคนบางคนแม่ไม่ดอกแม่ก็ไม่ดอกเราดูอย่างอื่นไหมคะคุณแม่มีแค่ผัดไทยใช่ไหมคะมีหอยทอดที่เป็นหอยเชลล์ทำไมต้องหอยเชลล์คะคือบางคนเขาไม่ทานหอยแมงภู่ไม่ทานหอยนางรมเราก็มีทางเลือกเขาเป็นหอยเชลล์พรีเมียมไปเลยไฮโซไปเลยค่ะนะคะเป็นหอยเชลล์นี่ราคาสูงกว่าก็ต้องแพงกว่า10 บาทเองค่ะแพงกว่า10 บาทแต่ได้ทานหอยเชลล์แบบนี้สามอร่อยมากนะดิชินแย่แล้วหอยทอดก็มีค่ะก็เป็นหอยปกติทานได้นะคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นทะเลอันนั้นเป็นเกาเหลาเกาเหลาคือไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นบางคนไม่ใส่เส้นเขาจะดูบอกว่าเครื่องเยอะดูช้ำเนาะคือในอันเนี้ยเส้นแบบสปาเกตตี้ใช่ไหมคะลองดูพี่บอเรียกว่าครบเครื่องสำหรับคนชอบอาหารแนวเนี้ยเนาะซอสผัดไทยนี่ก็ทำเป็นอาหารได้หลายอย่างพอมีกระทะผัดไทยแล้วต้องมีหอยทอดพอมีหอยทอดก็มีหอยเชลล์ทอดด้วยต้องปังแน่นอนแต่ที่น่ารักอีกอย่างนึงนะเมื่อกี้นี่เห็นก็คือเวลาสมมติว่าใครจะซื้อกลับไปทานที่บ้านของเราห่อใบตองห่อใบตองใบตองมันจะเก็บความร้อนแล้วมันจะมีความหอมของใบตองโบราณมันจะเก็บความร้อนได้นี่เขาคิดนะเขาคิดทุกอย่างนะว่าแบบองค์ประกอบต่างๆมันถึงทำให้ร้านผัดไทยร้านนี้เนี่ยมีรสชาติที่ถูกปากแม้ตั้งแต่แบบจะเอากลับไปทานที่บ้านทำไมต้องเป็นใบตองยังมีเหตุผลเลยไม่ห่วงเครื่องเลยอ่ะไม่ห่วงอันนี้หน่อยไม่ได้ห่วงไม่ได้เลยแต่เมนูไหนสั่งเยอะสุดคนสั่งเยอะสุดเส้นเล็กผัดไทยแบบเส้นเล็กอร่อยจริงๆกับเส้นเนาะเส้นนุ่มห่อเท่าไหร่คะผัดไทยกุ้งสด50 บาทค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ50 บาทอิ่มกันได้หลายคนนะถ้าผู้หญิงทานเนาะผู้หญิงว่าหอยทอดนะคะ50 เหมือนกันค่ะ50เหมือนกันถ้าเป็นหอยเชลล์60จองจานนี้นะคะ10 บาทแล้วผักเครื่องเคียงแถมไปด้วยหัวปลีผักกุ้ยช่ายใช่ไหมคะใบบัวบกสำคัญเลยค่ะใบบัวเพราะก็แก้ช้ำในแก้ช้ำในเริ่มแย่งกันแล้วค่ะจะต้องพี่ป้องกินใบบัวบกคุณผู้ชมจดเบอร์ดีกว่านะคะกลางวันนี้จะได้ทานผัดไทยอร่อยๆกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์คุณไปที่ตลาดพรานกถ้าหาไม่เจอโทรไปเบอร์นี้นะคะ081นะคะ752-8563นะคะ081-752-8563ร้านนี้เปิด9 โมงเช้าถึง16:00 น.ถึงวันนี้เปิดไหมคะวันนี้ปิดมารายการแจ๋วเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปพรุ่งนี้นะคะ
คะเตรียมจะไปแล้วเนี่ยคนดูเตรียมสตาร์ทออกอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนนะคะพรุ่งนี้โทรศัพท์ไปเช็คก่อนแล้วค่อยไปทานกันวันนี้ศึกษาเมนูในรายการเราไปก่อนค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะตกลงคุณแม่ไม่หนักสร้อยนะคะไม่ต้องฝากอะไรใช่ไหม50 ปีเนี่ยขายมาเนี่ยไม่สร้อยยอดเลยนะเอาละค่ะมากค่ะนี่เห็นไหมนี่ถือว่าเป็นความอุตสาหะนะคะทำอะไรก็ทำให้มันเชี่ยวชาญทำให้มันแบบทะลุปลุกโป่งไปเลยแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูไอเดียค่ะของการทำหมวกแต่ว่าหมวกไม่ธรรมดานะเขาประดิษฐ์ประดอยจนกลายเป็นหมวกที่ดูสวยมากดูแล้ววันนี้พิธีกรเสียตังค์อะค่ะสวยชุ่มแน่ๆดูแล้วแจ๋วพาด้วยค่ะ